103เสียงนะคะสำหรับพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ประกาศจุดยืนทางการเมืองแต่ดูแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะรวมกันเป็นทีมเดียวกันในแง่ที่ว่าไปทางไหนก็จะไปด้วยกันทั้ง2พักนะคะ วันนี้ได้เห็นภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเผยแพร่ออกมาโดยหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ได้รับประทานอาหารพร้อมกับเลขาธิการทางพักประชาธิปัตย์นะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองว่าสองพักนี้จะตัดสินใจอย่างไรติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะเกือบจะจบไปอีกหนึ่งวันแบบไม่มีประเด็นให้คอการเมืองได้ฮือฮามากนัก หากไม่ใช่เพราะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย <S <S เผยแพร่ภาพถ่ายร่วมกับนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และนายมนตรีปาน้อยนนสสประจวบคีริขันพักประชาธิปัตย์ระบุข,ข้อความว่าทำงานกันตามที่พูดไว้6ภาพที่เผยแพร่มีทั้งภาพร่วมโต๊ะอาหารภาพจับมือกับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และจับมือนายมนตรี ที่คาดการได้ว่าสนิทสนมส่วนตัวกับนายอนุทินมานานแล้วภาพชุดสุดสำคัญที่เผยแพร่ในช่วงเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่จะห้ามไม่ให้ผู้สังเกตการคิดไปว่านี่คือวงหาหรือเบื้องต้นกรณีทิศทางการเมืองของสองพักตัวแปรสุดสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลตอบคำถามบางคอมเมนต์โดยเฉพาะคำถามเรื่องร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐที่ยืนยันว่าไม่เคยพูดพักภูมิใจไทยขอเวลาสองวัน นายอนุทินย้ำคำเดิมอีกครั้งยังมีเวลาเรื่องสำคัญรีบร้อนไม่ได้ไม่ชัดเจนว่าทั้งสามพบกันก่อนหรือหลังการประชุมสสพักประชาธิปัตย์เพราะถึงแม้จะยังไม่ประกาศจุดยืนการเมืองเช่นเดียวกันแต่ก็มีประเด็นให้พูดถึงไม่น้อย <Thank you. S 1> พูดคุยกับสื่อมวลชนเล็กน้อย <c oughs> ปฏิเสธข่าวลือว่าจะลาออกหากประชาธิปัตย์ <c oughs> ร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาและเข้าไปนั่งดื่มกาแฟในร้านด้านหน้าที่ทำการพัก ร่วมกับนายอลงกร์พลบุตรและนายสาธิตปิตุเตชะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อดีตหัวหน้าพักจะนั่งร้านกาแฟร่วมกวนพูดคุยกับสมาชิกที่คุ้นเคยเพราะเป็นที่รู้กันว่าร้านกาแฟร้านนี้ใครเข้าใครออกย่อมไม่พ้นสายตาสื่อมวลชน <c oughs> การปรากฏตัวในร้านกาแฟยิ่งทวีความน่าสนใจ <c oughs> เมื่อคืนก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายถาวรเสรน,เนียมนัดหมายสมาชิกในกลุ่ม พบปะพูดคุยที่ร้านเดียวกันก่อนเข้าประชุมพักช่วงบ่ายเป็นไปได้หรือไม่ที่การเข้าไปนั่งจิบกาแฟโดยบังเอิญของอดีตหัวหน้าพักและสมาชิกบางส่วนทําให้กลุ่มของนายถาวรไม่ได้ปรากฏตัวตามที่มีรายงานไม่ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือย้ายสถานที่พูดคุยเวลานี้ชัดเจนว่าประชาธิปัตย์แม้ไม่แตกแยกแต่แตกต,ต่างทางความคิด ขั้วในชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สนับสนุนนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักคนปัจจุบันเป็นไปได้ไม่น้อยว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมีรายงานว่ากลุ่มของนายกราติกวนิศและกลุ่มของนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตผู้ร่วมชิงตําแหน่งหัวหน้าพักได้หาหรือนอกรอบกันแล้วเพื่อกําหนดจุดยืนร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐทําให้ระหว่างการประชุมนายเฉลิมชัย กล่าวย้ำในที่ประชุมเพื่อยืนยันด้วยตัวเองพร้อมกับอ้างอิงที่จะเดินหน้าเจรจากับพักพลังประชารัฐโดยการยื่นเงื่อนไขาทางการเมืองคู่ขนานกับพักภูมิใจไทยแต่ก็มีสสอบางคนของพักเสนอให้พักเลือกแนวทางการฟรีโหวตให้เริ่มที่การลงมติเลือกประธานสภาโดยที่ประชุมยืนยันที่จะเสนอชื่อนายบัญญัติบรรทัดฐานลงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ขั้วของนายถาวรเสนเนียมแสดงจุดยืนส่วนตัวไว้ชัดเจนพร้อมสนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คำประกาศของนายถาวรยังถูกโยงไปถึงสายสัมพันธ์ที่มีในกลุ่มอดีตแกนนำกปป,ปสและนายสุเทพเทือกสุบรรผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยภายหลังเลือกหัวหน้าพักนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาศส,อสอบัญชีรายชื่อและอดีตผู้ร่วมชิงตำแหน่งยังเผยแพร่ข้อความที่มองได้ทั้งเป็นการเปิดแผลเผยรอยร้าว แม้แต่การเปิดโปงผู้มีอิทธิพลคีย์เวิร์ด30ปีที่ปรากฏตามเนื้อหายังถูกตีความถึงผู้อาวุโสในพักได้หลายคน,น,ยนแต่ถ้าจำกัดวงเฉพาะผู้ที่โดดเด่นในสถานการณ์การเมืองรอบนี้ไม่แปลกที่ในชวนหลีกภัยต้องลุกขึ้นชี้แจงกลางวงประชุมเว็บไซต์ Post Today เผยบทสัมภาษณ์นายชวนหลีกภยัยอ้างถึงบุคคลภายนอกที่พยายามเข้าแทรกแซงพักด้วยการใช้เงินยืนยันว่ามีความพยายามนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่การเลือกหัวหน้าพักครั้งก่อนพาดพิงถึงหม่อมหลวงจุลเจิมยุคคนที่ประกาศสนับสนุนนายพิรพันธ์ในการลงชิงตำแหน่งแต่เผยแพร่ความคิดเห็นในลักษณะกล่าวหาผู้แข่งขันที่เหลืออุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน